ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับครับนะครับถ้าเกี่ยวข้องตรงไหนก็จะเรียนเชิญท่านได้มาตอบข้อสงสัยหรืออาจจะแลกเปลี่ยนกันการต้อนรับเยาวชนจากภาคใต้หลายรุ่นแล้วเนาะหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นทราบมาว่า21รุ่นมั้ยมาที่สระบุรีจะได้รับ21ประมาณนี้นะฮะนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่28แล้วนะครับก็หวังจะไปถ่ายอยู่ในกรุงเบญจมาศนะครับซึ่งเป็นสวนเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดแล้วถนนพหลโยธินนะครับก็จะเป็นอาชีพทางไร่นะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกถนนก็จะเป็นอาชีพทำนาก็จะมีขอขอบคุณท่านเข้ามายังบริหารและมีอยู่ข้างมากเลยนะที่ในกาแฟมันติดครอบครัวตุนสมบัติกันมากครับคิดว่าความรู้มอบความรักความอบอุ่นให้กับพวกเราเยาวชนสายใจไทยสู่ใจใต้ค่ะแล้วก็ได้มอบความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการความเป็นอยู่ภาษาอ่ะคนที่ต้องทำงานหนักคนที่ต้องตื่นมาดึกๆเขามีวัตถุประสงค์ครับท่านอารีวงศ์อารยะรองประธานคณะกรรมการการดำเนินโครงการต้องขอสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและต้องขอสวัสดีพี่ๆทีมงานทุกคนคนมากค่ะมากขนาดนี้และแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดไปเพื่อใครวันนี้หลังจากที่ได้ตื่นตีสามได้ร้อยแต่หากรวมใจนับร้อยมัดรวมเป็นดวงเดียวจากฟ้า